สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะหมอสังนะคะวันนี้เรามาพูดกันเรื่อง5ข้อความรู้นะคะ5ข้อควรรู้เมื่อเป็นมะเร็งเต้านมนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะแล้วก็เช็คเสียงให้นิดนึงนะคะวันนี้มาช้านิดนึงแล้วก็ตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่ารถติดนะคะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยปรากฏว่าขาตั้งที่ตั้งกล้องเนี่ยปกติเนี่ยมันเสียค่ะก็เลยต้องใช้ iPad นะคะคราวนี้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราไลฟ์แบบนี้ไปหน้าจอมันไม่น่าจะแปลกนะคะถ้าเกิดแปลกๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณต้นยมมาทุกครั้งเลยสวัสดีค่ะคุณลุงอรุณสวัสดีค่ะคุณกุลวดีนะคะโอเคคุณณรมนบอกเสียงชัดเจนนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณลำแพนเดี๋ยววันนี้ก็จะเหมือนกับคราวที่แล้วนะคะคือว่าเดี๋ยวหมอจะพูดเรื่องเนื้อหาก่อนแล้วก็จะมาตามตอบคำถามเพราะหมอคิดว่าวันนี้น่าจะมีคำถามเยอะค่ะนะคะก่อนอื่นคือหมอเคยไลฟ์เรื่องของมะเร็งเต้านมไป2ครั้งแล้วนะคะใครที่หมอมี channel อยู่นะคะซึ่งไปตามฟังได้นะคะช่วงมีอยู่ช่วงนึงมีคนบอกว่าพูดเรื่องมะเร็งเต้านมบ่อยจนอยากให้พูดเรื่องอย่างอื่นบ้างนะคะมีคนบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะค่ะคือตอนนี้หมอไม่ได้ดูคนไข้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วนะคะเมื่อก่อนดูถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอจะต้องไปหาคนที่มาจอยกันนะคะโอเควันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นธีมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะคราวนี้ก็จะลงลึกไปว่ามันมีคำถามที่หมอได้เจอบ่อยๆแล้วก็มี5ข้อควรรู้นะคะเมื่อเป็นมะเร็งเต้านมนะคะก่อนอื่นเลยคือหมอได้รับคำถามค่อนข้างบ่อยเลยนะคะบางคนเป็นระยะที่1 2 3เนี่ยค่ะคือจะถามหมอว่าแล้วจะอยู่กับโรคมะเร็งยังไงแล้วจะแล้วมะเร็งมันจะหายไหมคืออันแรกเลยนะคะที่ทำความเข้าใจตรงกันนะคะถ้าใครมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะคะบอกได้เลยนะคะว่าระยะที่1 2 3คือระยะเริ่มต้นนะคะระยะที่0 1 2 3นะคะก็คือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะหายขาดได้หมายถึงอะไรหายตั้งแต่ตอนผ่าละค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกอ้าวต้องหายแล้วทำไมต้องให้เคมีให้ยาให้ฉายแสงก็เพราะว่าการกระทำเหล่านั้นนะคะทำเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำหรืออีกในหนึ่งคือทำให้โอกาสหายขาดคือขาดสนิทเลยคือโรคไม่ได้กลับมาเป็นซ้ำอ่ะสูงขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าตัดอย่างเดียวเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างระยะที่1ตัดอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้คือพูดไม่คือระยะที่1มันก็มีหลายแบบนะคะระยะที่1สมมุติว่าตัดออกไปหมดเลยเนี่ยโอกาสที่โรคกลับมาเป็นซ้ําโอกาสหายขาดอะค่ะคือถ้าไม่ทําอะไรเลยก็อาจจะประมาณ 80% ขึ้นอยู่กับขนาด 80-90% สมมุติถ้าเกิดว่ามีตัวรับฮอร์โมนถ้าทานยาต้านฮอร์โมนแล้วก็จะเพิ่มเป็นแบบ90ให้เคมีว่าเป็น93 95ใช้แสงก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยก็คือใกล้ๆ 100%แต่ก็ไม่ 100% นะคะนั่นคือแปลว่าอะไรไม่ใช่มะเร็งมันไม่หมดจากร่างกายแต่บางทีเนี่ยมะเร็งมันกลับมาเป็นอีกนะคะดังนั้นเนี่ยระยะที่1 2 3หรือระยะเริ่มต้นเนี่ยแปลว่ามะเร็งอ่ะหายขาดแล้วค่ะหมายถึงหายไปแล้วค่ะดังนั้นถ้าจะบอกว่าแล้วเราจะรักษาไงมะเร็งให้หายคือมันหายไปมันตัวมะเร็งที่เป็นก้อนๆมันหายไปตั้งแต่ตอนตัดแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะคะบางคนก็จะบอกว่าโอ้แล้วอย่างนี้จะหายได้ยังไงคือหายตั้งแต่ตอนตัดละค่ะคือหายแล้วนะคะคือคนที่ย้ายหนึ่งของสามหมอจะบอกว่าหายแล้วสิ่งที่เราทำหลังจากนี้คือการป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำนะคะควรป้องกันไหมคือความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคนนะคะขึ้นเหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับอายุนะคะตัวโรคนะคะตัวรับฮอร์โมนนะคะเพราะนั้นข้อแรกนะคะที่คนรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมคือระยะที่1ถึง3นะคะคือหายตั้งแต่ตอนผ่าตัดแล้วนะคะการรักษามะเร็งอื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดใช้แสงหรือทานยาต้านฮอร์โมนล้วนแต่เป็นการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะคะนะคะข้อ2นะคะข้อ2นะคะคือการรักษาน้ำหนักให้ดีนะคะลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังไม่เป็นนะคะรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ให้อ้วนเกินไปโดยเฉพาะโรคอ้วนนะคะถ้าหากว่าอ้วนเกินไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมแต่ถ้าเกิดคนที่รักษาหายแล้วอ้วนนะคะก็ต้องลดน้ำหนักลงมาแล้วก็ออกกำลังกายให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะโอเคข้อ3นะคะออกกำลังกายลดความเสี่ยงข้อ1ข้อ2กับข้อ3มันแยกกันยังไงคืออย่างนี้ค่ะคือการออกกำลังกายเนี่ยเขาพบว่าแม้ว่าออกกำลังกายเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ลดน้ำหนักเลยแต่การออกกำลังกายเท่านั้นน่ะอย่างถูกต้องนะคะถึงจะไม่ลดน้ำหนักเลยเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้ลดการกลับมาเป็นของมะเร็งและลดการเกิดมะเร็งนะคะการออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงหมอได้ไลฟ์ไปตั้งหลายครั้งแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยรอดูนะคะเรามีวิธีการออกกำลังกายใหม่ๆนะคะ
คือโยคะหมอพูดไว้ก่อนเลยนะคะเราจะมาสอนโยคะกันนะคะโดยครูโยคะมืออาชีพค่ะแล้วเดี๋ยวหมอจะมาเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามกันนะคะมีอะไรเด็ดๆแน่นอนค่ะแล้วก็คอยติดตามนะคะเราจะมีอะไรฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะโอเคเพราะนั้นข้อ2คือการรักษาน้ำหนักให้เหมาะสมนะคะข้อ3คือคนที่น้ำหนักเหมาะสมแล้วเนี่ยหรือว่าอ้วนอยู่ก็ตามเนี่ยยังลดไม่ลงเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยก็ลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำนะคะแล้วก็ลดการเกิดเป็นมะเร็งดังนั้นคนที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าหาว่าใครยังไม่เป็นมะเร็งแบบเช่นเป็นคนดูแลเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตัวเรานะคะตัวเราออกกำลังกายเนี่ยก็จะสามารถป้องกันมะเร็งในตัวเราได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นนะคะเพราะนั้นหมอรณรงค์ให้ออกกำลังกายกันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายยังไงออกกำลังกายก็คือต้องเป็น intermediate intensity ขึ้นไปนะคะคืออัตราการเต้นของหัวใจประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะคะลองกลับไปดูไลฟ์เก่าๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดกับการออกกำลังกายโดยเฉพาะนะคะข้อ4ค่ะคือการทานยาต้านฮอร์โมนทานยาต้านฮอร์โมนทำไมฉันทานทำไมเธอไม่ทานทำไมเธอทานไม่เหมือนฉันทานไม่เหมือนเธอนะคะข้อแรกคืออยากจะบอกว่าคนที่ทานยาต้านฮอร์โมนนะคะในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมคือเฉพาะในกรณีที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกนะคะหรือเรียกว่า ERPR positive นะคะถ้าเป็น ERPR negative เนี่ยไม่ต้องให้ยาต้านนะคะบางคนเนี่ยมาอินบ็อกซ์มาหรือว่าคอมเมนต์มาว่าโหคุณหมอไม่ให้ยาต้านเลยกับเพื่อนเนี่ยให้ยาต้านทำไมแตกต่างกันรักษาไม่เหมือนกันก็รู้สึกแย่ใช่ไหมคะแต่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าชนิดของมะเร็งของคุณนะคะคือเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชนิดของมะเร็งของคุณเนี่ยค่ะมีตัวรับฮอร์โมนคุณหมอก็จะให้ยาต้านฮอร์โมนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวรับฮอร์โมนเนี่ยก็ไม่ต้องกินค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ถามมาเยอะมากบางคนถึงขั้นร้องห่มร้องไห้นะคะมาหาบอกว่ามีประจำเดือนค่ะมีประจำเดือนระหว่างทานยาต้านหรือมีประจำเดือนหลังจากมะเร็งรักษาครบแล้วค่ะจะเป็นอะไรไหมแย่ใช่ไหมมีเพื่อนบอกนะคะเพื่อนไม่รู้ว่าใครคือเพื่อนคนนั้นคือเพื่อนเยอะมากค่ะเพื่อนเยอะมากเพื่อนบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วไม่ควรมีประจำเดือนอันนี้ถือว่าเขาใจที่ผิดนะคะผิดนะคะคือการมีประจำเดือนนี่ไม่เกี่ยวกับว่าตัวโรครุนแรงอะไรเลยคืออย่างนี้ค่ะต้องเกริ่นนิดนึงว่าคือเวลาที่อายุน้อยเนี่ยผู้หญิงที่อายุน้อยค่ะเป็นมะเร็งเต้านมก็คืออายุน้อยก็แปลว่ายังมีประจำเดือนอยู่ใช่ไหมคะ30-40เนี่ยค่ะก็ถือว่าอายุน้อยแล้วมีเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยแล้วก็มีประจำเดือนดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากค่ะหลังจากที่รักษาครบไปบางคนให้ยาเคมีบำบัดไปด้วยซ้ำก็มีประจำเดือนกลับมาได้เป็นปกติบางคนตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นในการตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เพิ่มโอกาสนะคะไม่ได้เพิ่มโอกาสของการกลับมาเป็นของมะเร็งนะคะหรือการมีประจำเดือนก็ไม่ได้เพิ่มโอกาสของการกลับมาเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่หรือว่าใครที่มีเพื่อนอยู่เนี่ยช่วยไปบอกเพื่อนๆนะคะว่ามีประจำเดือนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะคืออย่างนี้ค่ะว่าเวลาคนอายุน้อยเนี่ยและยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยเวลาแปลว่าแล้วตัวโรคมันเป็นเยอะเช่นระยะที่3แล้วมีต่อมน้ำเหลืองเยอะอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็อยากจะให้ยาฉีดหรือว่ายายาฉีดหรือว่าบางทีฉายแสงหรือผ่าตัดรังไข่เพื่อให้กลายเป็นภาวะหมดฮอร์โมนอย่างเงี้ยค่ะก็คือไอ้กรณีอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเพื่อจะป้องกันลดความเสี่ยงลงมานะคะลดความเสี่ยงลงมาแต่คนที่รักษาครบแล้วเนี่ยเราพบว่าการมีประจำเดือนเองหรือการตั้งครรภ์เองเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงนะคะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงค่ะคือมีหลายคนที่สงสัยในจุดนี้แล้วก็มีการศึกษานะคะซึ่งการศึกษาก็จะมีทั้งบวกทั้งลบหมายถึงบางคนบอกเกี่ยวกันกันบางอันก็บอกไม่เกี่ยวกันแต่คืออย่างนี้ค่ะว่าโดยสรุปรวมเนี่ยเขาอาทุกอย่างมันรวมกันละแล้วก็บวกลบคูณหารนะคะโดยวิธีทางสถิติเนี่ยก็พบว่ามันไม่เป็นนัยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีประจำเดือนหลังรักษาระหว่างรักษาไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องร้องไห้หลายคนมาแบบร้องไห้เสียใจแบบแย่แน่เพื่อนบอกว่าแย่มะเร็งฉันดุก็เลยมีประจำเดือนไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่เกี่ยวเลยโอเคหมอขออนุญาตตอบคำถามนะคะตรงกลางถ้าเกิดว่าใครมาตามฟังแล้วไม่อยากอยากสกิปตรงนี้ไปก็ได้นะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะทักทายค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติมานะคะโอเคคุณสมใจนะคะมะเร็งหลังโพรงจมูกอ๋อหมอเคยไลฟ์ไปแล้วค่ะคุณดอกไม้ลาตีลองไปฟังดูนะคะใน YouTube นะคะโอเคคุณกัญญากรทักทายโอเคคุณอัมพาสวัสดีค่ะเป็นแบบทริปเปิลเนกาทีฟก็ให้เคโมอย่างเดียวค่ะ
คุณมาริภาสวัสดีค่ะคุณเพ็ญศรีสวัสดีค่ะขออนุญาตตอบคำถามนะคะสายฉายแสงมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมอีกจริงหรือไม่คืองี้ค่ะว่าการฉายแสงเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่เรียกว่า angiosarcoma แต่น้อยมากเลยค่ะน้อยมากนะคะซึ่งคือเวลาฉายแสงเนี่ยเวลาเราให้การรักษาทุกอย่างนึกออกไหมคะว่ายาทุกตัวหรือการรักษาทุกอย่างหรือแม้การกินข้าวเนี่ยค่ะเรากินอ้วนไปน้อยไปเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันคือความเสี่ยงหมดใช่ไหมคะแต่เวลาเราตัดสินใจรักษาเนี่ยคุณหมอก็จะวัดดูว่าหรือข้างนี้คือประโยชน์ข้างนี้คือโทษถ้าประโยชน์สูงกว่าโทษมากๆอย่างนี้เลยเราก็ให้การรักษาแต่ถ้าเกิดโทษสูงกว่านี้มากๆเลยเราก็ไม่ให้การรักษาดังนั้นเนี่ยคือการฉายแสงเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งน้อยค่ะน้อยแต่การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยคุณหมอเลยให้การรักษาค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ฉายแสงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จะเป็นมะเร็งนะคะแต่ถามว่าความเสี่ยงเพิ่มไหมเพิ่มจริงค่ะแต่ว่าน้อยมากๆค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับมาเป็นค่ะมะเร็งลำไส้เคมโอครบระยะที่1ค่ะคุณหมอค่าตับสูงนิดหน่อยทำตัวยังไงคือถ้าเกิดเพิ่งจบเคมโอไปก็พักส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นปกติค่ะแต่ถ้าเป็นไขมันเกาะตับออกกำลังกายลดอาหารค่ะโอเคคุณวราดีสู้ๆค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณสุวันนี้สวัสดีค่ะคุณพุ่มปินนะคะลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองตัดออกแล้วมาถึงเชื้อจะไม่ลามไปคุณหมอตัดออกลามที่ต่อมน้ำเหลืองคือตัดไปแล้ว เราก็ต้องมีการฉายแสงหรือว่ามีการให้ยาต้านฮอร์โมนหรืออะไรคือจะมีขั้นตอนการรักษาค่ะหรือว่าให้เคมีบำบัดนะคะคือตัดอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลามที่ต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าเนี่ยก้อนตัดออกไปหมดนะคะไม่ต้องลามไปต่อมน้ำเหลืองตัดออกหมดแล้วคือถึงไม่ลามก็ตัดออกหมดเหมือนกันนะคะตัดออกหมดก็คือไม่มีโรคที่เป็นก้อนๆที่เราเห็นแล้วค่ะคือหายแล้วค่ะเราเคยเป็นเฉยๆนะคะเราเคยเป็นเฉยๆสิ่งที่ทำหลังจากนี้คือการป้องกันค่ะพยายามลดน้ำหนักแบบกำลังกายทุกวันดีมากค่ะ159น้ำหนักควรเท่าไหร่เดี๋ยวคุณเพ็ญศรีลองคำนวณดูนะคะ BMI Body Mass Index หมอคิดว่าน่าจะประมาณ50นะคะ50กว่าแต่ว่าคือเดี๋ยวคือต้องคำนวณนะคะถ้า BMI อยู่ประมาณ18ถึง24ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะลองคำนวณดูลองเซิร์ชดูนะคะคุณเพ็ญศรีอันนี้หมอก็ต้องเข้าสูตรคำนวณเหมือนกันเป็นซิสต์เต้านมโอกาสเป็นมะเร็งไหมไม่เกี่ยวกันค่ะคุณจตุรักษ์นะคะเป็นซิสต์กับมะเร็งไม่เกี่ยวกันค่ะนัดทำเคมโอครั้งที่2ไม่ผ่านเม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำทานพวกโปรตีนแล้วก็รักษาน้ำหนักให้ดีค่ะถ้าหากว่าทานโปรตีนก็แล้วรักษาน้ำหนักก็ดีแล้วนะคะต้องทำยังไงคุณหมอก็จะฉีดยากระตุ้นค่ะนะคะไม่ต้องกังวลค่ะคุณหมอมีทางไปค่ะโอเคเป็นมะเร็งเต้านมเคมโอน้ำแดง4ครั้งผ่าตัดให้น้ำขาวอีก4ครั้งตอนเข้าน้ำแดงไม่มีรอบเดือนพอมาน้ำขาวเดาว่ามีรอบเดือนไม่เป็นไรค่ะคุณสุวรรณิตนะคะอาจจะมีเป็นช่วงๆคือเป็นช่วงพักคือเพราะว่าเราไม่มีเคมโออยู่ช่วงนึงแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเคมโอนะคะถ้าแต่ถ้าให้เคมโออยู่ระหว่างให้เคมโอไป 3-4 เดือนแล้วยังมีประจำเดือนอันนี้คงต้องดูนิดนึงนะคะประเด็นคือถ้าเป็นประจำเดือนจริงอ่ะไม่อันตรายนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่มีส่วนใหญ่ประจำเดือนจะหมดนะคะถ้ามีเลือดออกเนี่ยเราก็ต้องตรวจว่าเอ๊ะมันมีแผลหรือเปล่ามีติดเชื้อที่ปากมดลูกอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เลือดออกมากกว่าที่จะเป็นประจำเดือนนะคะทานยาต้าน5ปีอาการปวดหัวทุกวันปวดเมื่อยตัวปวดข้อกระดูกข้างที่ตัดออกกำลังกายค่ะคุณอริวันช่วยได้ค่ะถ้าเกิดว่าทานยาต้านแล้วปวดตัวมากออกกำลังกายก็ไม่ช่วยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนยาค่ะน้ำหนักไม่ค่อยเพิ่มขึ้นก่อนรักษา54ตอนนี้เหลือ38จบคอร์สมาปีกว่าแล้วค่ะโอเคคงต้องตรวจค่ะน้ำหนัก38หมอว่าน้อยไปนะคะเปลี่ยนให้ยาเคมีบำบัดจากฉีดเข้าเส้นมาเป็นแบบกินอย่างไหนดีกว่ากันคะขึ้นอยู่กับว่าถูกกับโรคหรือเปล่าค่ะอันไหนไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับถูกกับตัวยาไม่เหมือนกันค่ะนะคะคุณหมอเคมโอครบแล้วเป็นระยะแรกกลับมาเป็นอีกไหมทานกาแฟได้ค่ะคุณเล็กนะคะกลับมาเป็นน้อยค่ะถ้าเป็นระยะแรกค่ะกินยาต้านตั้งครรภ์ไหมครับคือถ้ากินยาต้านอยู่เนี่ยไม่ควรตั้งครรภ์เพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะพิการได้นะคะถ้าทานยาต้านอยู่ไม่ควรตั้งครรภ์นะคะถามว่าตั้งครรภ์ได้ไหมก็มีบางคนตั้งครรภ์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอย่าให้ตั้งครรภ์นะคะคือระวังคือคุมกำเนิดคือมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ไม่ต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีบุตรค่ะเพราะว่ามีบุตรอันตรายได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุปวีดีใจเหมือนกันค่ะที่มาทันนะคะผ่าตัดเอาก้อนออกแล้วระยะที่1รักษาครบแล้วกินยาต้านเพิ่งรู้สึกเจ็บที่ฐานนมเป็นเพราะอะไรไปตรวจค่ะบางส่วนใหญ่แล้วมันเป็นรอยแผลเป็นเฉยๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละประมาณ 98% นะคะที่บอกว่าเจ็บเต้านมตรงแผลผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นรอยแผลเป็นเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นที่มือ
ที่เท้านึกออกไหมคะแล้วก็จะมีการเจ็บเป็นช่วงๆที่เต้านมมันก็ยิ่งเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมันก็มีได้ค่ะนะคะแต่ยังไงเนี่ยไปให้คุณหมอตรวจดีกว่าค่ะอาการชาเป็นนะครับมาจากเป็นผลจากหรือจากเคมมาจากตัวเคมค่ะก็บริหารออกกำลังกายนะคะหรือทานวิตามิน B รวมนะคะเช่นพวกนิวโรเบียนเป็นต้นค่ะกินยาต้านอยู่เรียกอยู่ขั้นตอนการรักษายังไม่หายขาดหรอคะคุณวรรธนาเดี๋ยวต้องตามไปฟังของหมอที่หมอพูดตอนแรกนะคะคือถ้าไประยะที่1 2 3หายตั้งแต่ตอนตัดแล้วค่ะการให้ยาต้านยาเคมีบำบัดหรือว่าการให้การฉายแสงเนี่ยเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะคะเน้นค่ะคือป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำค่ะการผ่าตัดเนี่ยคือตัวมะเร็งหายไปแล้วนะคะโอเคเนี่ยค่ะมีคนเข้าใจผิดอย่างนี้เยอะมากค่ะส่วนใหญ่ก่อนรักษาหมอจะอธิบายให้ฟังว่าเราทำเนี่ยเพื่อป้องกันนะคะหลังจบคอร์สกลางคืนต้องเข้าน้ำสองรอบทุกวันเป็นอะไรหรือเปล่าต้องลองดูว่าอาหารที่ทานคืออะไรทานกาแฟทานอะไรช่วงเย็นก่อนนอนหรือเปล่าทานน้ำหรือเปล่าเครียดหรือเปล่านะคะเพราะว่าการลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางคืนเนี่ยบางทีเครียดแล้วนอนไม่หลับค่ะตัดเต้าทิ้งกับตัดสงวนมีเปอร์เซ็นต์เกิดใหม่แตกต่างกันไหมคะไม่ต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าตัดแบบสงวนเต้าเนี่ยต้องมีการฉายแสงตามมาค่ะให้ยาต้านเฮอร์เซปตินแล้วค่ะให้ยาต้านเฮอร์เซปตินเดาว่าเป็นเฮอร์เซปตินใช่ไหมคะค่ะดีค่ะใกล้จบแล้วค่ะทานยาต้านอ้วนขึ้นเยอะเลยเกี่ยวไหมเกี่ยวกับคุณน้ำตาลนะคะยาต้านทำให้น้ำหนักขึ้นได้ตัวบวมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกำลังกายคุมอาหารแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลดไม่ได้นะคะลดได้ค่ะยาต้านฮอร์โมนกิน5ปีหรือ10ปีต่างกันอย่างไรตอนเดี๋ยวนี้แนะนำให้ทาน10ปีค่ะถ้าคนไข้ไม่มี side effect นะคะถ้าเกิดว่า side effect เยอะเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามที่ไม่สามารถกินยาได้ก็จะกินอย่างน้อย5ปีหมอใช้คำว่าอย่างน้อย5ปีถ้าทาน10ปีได้ก็จะดีค่ะเต้นแอโรบิก4วันต่อสัปดาห์คุณนันทมนต์เก่งมากค่ะโอเคตอบคำถามต่ออยู่ให้เคมีมีรอบเดือนเป็นกังวลมากเลยค่ะนี่ค่ะคุณสุวรรณิชตามไปฟังนะคะคุณสุวรรณิชอาจจะมาทีหลังนะคะก็คือมีรอบเดือนไม่เป็นไรค่ะตามมาฟังนะคะคือ5ข้อที่หมอพูดไปเดี๋ยวหมอทวนอีกทีนึงนะคะเต้านมแบบบวกให้เคมีครบแล้วก็เริ่มยุบจะเป็นต้องตัดรังไข่หรือทานยาต้านไหมคะคือเต้านมแบบบวกหมายถึงมีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกใช่ไหมคะให้เคมีครบก็เริ่มยุบคือแปลว่าระยะไหนคะคือต้องบอกให้ชัดเจนค่ะคือถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ต้องดูว่าตอบสนองยังไงอะไรยังไงที่อื่นนะคะถ้าเป็นแบบให้เคมีก่อนที่จะไปผ่าเต้านมอันเนี้ยคือก็ถ้าตัดแล้วก็คืออันนี้ข้อมูลไม่เยอะพอนะคะหมอไม่สามารถให้ความเห็นได้ค่ะคุณพุทธิตาค่ะเป็นมะเร็งเต้านมลูกได้ผ่าตัด2รอบวันที่24มานัดให้ไปอะไรครับเดาว่าเคมีบำบัดใช่มั้ยคะหมอตามอ่านนะคะหมอกดอ่านไม่ได้พูดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองให้ฟังค่ะเดี๋ยวต้องหาคนมาพูดด้วยนะคะคือตอนนี้หมอไม่ได้รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วค่ะโอเคคอยติดตามค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิพย์โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านให้กำลังใจมาตลอดเลยใช้แสงสีแสงพบหมอเดือนหน้ายังไม่เห็นคุยเรื่องยาต้านก็ดูว่ามีตัวรับฮอร์โมนหรือเปล่าอย่างที่หมอพูดไปตอนต้นนะคะถ้าไม่มีตัวรับฮอร์โมนก็ไม่ต้องทานยาต้านค่ะเฮอร์ทูอันตรายมากไหมเฮอร์ทูเดี๋ยวนี้มีเฮอร์เซปตินนะคะหรือว่าเรียกว่าทานซูซูแมปก็เวลาให้เฮอร์เซปตินกับไม่ให้หมายถึงว่าคนที่มีเฮอร์ทูเป็นบวกแล้วก็ให้เฮอร์เซปตินเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายก็คือไม่เป็นไรมากค่ะคือไม่เป็นไรมากคือพอมีเฮอร์เซปตินมันก็ช่วยลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นได้เยอะแล้วค่ะตัดเต้ามีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมคุณเล็กถามซ้ำนะคะคือเน้นอีกทีนะคะว่าคือการตัดเต้านะคะแล้วให้เคตัดเต้าเนี่ยก้อนมันหายไปแล้วหมายถึงมะเร็งหายแล้วนะคะเน้นค่ะการผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็นระยะ1 2 3เนี่ยการผ่าตัดเนี่ยมะเร็งหายแล้วนะคะเน้นอีกทีค่ะคือระยะ1 2 3เนี่ยการผ่าตัดทำให้มะเร็งหายแล้วนะคะเนาะการทำสิ่งต่างๆต่อมาเนี่ยคือการป้องกันค่ะเน้นนะคะคือการเคมีบำบัดใช้แสงหรือให้ยาต้านเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่าเราบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดให้เคมีบำบัดทำทุกอย่างที่คุณหมอแนะนำโอกาสเสี่ยงก็เหลือน้อยมากค่ะแต่ยังไงก็ไม่ใช่ศูนย์ดังนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช่นออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักอย่าทำตัวให้เครียดนะคะแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเป็นประจำค่ะโอเคเคมีอยู่แล้วทานยาต้านหิวทั้งวันอ๋อเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะก็ออกกำลังกายควบคุมอาหารด้วยค่ะฟังผลชิ้นเนื้อคุณหมอบอกเป็นระยะแรกเคมี4ยาต้าน5ปีค่ะโอเคออกกำลังกายทุกวันดีค่ะคุณน้ำตาลเก่งมากเลยค่ะให้เคมีเข็มสุดท้ายน้ำหนักลดยากอ๋อน้ำหนักเนี่ย 80% จากอาหารนะคะ 80% จากอาหาร 20% จากการออกกำลังกายนะคะต้องออกให้ถูกต้องอย่างที่หมอบอกว่า intermittent intensity คือต้องหัวใจมันเต้นเร็วเอาง่ายๆคือเหงื่อมันต้องออกค่ะแล้วมันต้องเหนื่อยหน่อยถ้าเหงื่อไม่ได้ออกคือต้องเหนื่อยถึงแบบ
ร้องเพลงไม่ได้หรือพูดยาวๆไม่ได้ถ้าเกิดพูดยาวอย่างเงี้ยมาไลฟ์ได้อันนี้ถือว่าเหนื่อยไม่พอค่ะเคมีคนสุดท้ายนะเท่าไหร่จึงทานผักสดได้ทานได้เลยค่ะระหว่างเคมีก็ทานได้นะคะยกเว้นเม็ดเลือดขาวต่ำจริงกินผักสดได้คนไข้หมอบอกให้กินผักสดได้ค่ะนั่นแหละ54รักษาไปรักจบการรักษาหายไป7กิโลยังโอเคค่ะมะเร็งเฮอร์ทูต้องเลี่ยงอะไรบ้างเกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นยาคุมกำเนิดใช่ไหมเฮอร์ทูไม่เกี่ยวกับยาคุมค่ะเลี่ยงอะไรก็คือรักษาร่างกายเหมือนกับมะเร็งเต้านมคนอื่นๆค่ะก็คืออย่างที่หมอบอกไปเดี๋ยวหมอทวนให้อีกทีนะคะเฮอร์ทู 3B อันตรายไหมก็คือถ้าให้เฮอร์สตินก็โอกาสลดโอกาสเสี่ยงของการกลับมาเป็นค่ะคือหายไปแล้วนะคะมะเร็งหายไปแล้วการให้ยาเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำค่ะโอเคนะคะไม่มีตัวรับก็ไม่ต้องทานยาค่ะไม่มีตัวฮอร์โมนก็ไม่จำเป็นต้องทานยาต้านฮอร์โมนค่ะโอเคปั๊มลูกผ่าตัดพรุ่งนี้ตรวจทุก3ครบ2ปีตรวจทุก6เดือนสบายใจค่ะค่ะคือถ้าเกิดว่ามีอาการคือเป็นอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกเราก็จะนัดทีหลังๆก็จะนัดห่างหลัง2ปีก็จะนัดเป็นทุก6เดือนแต่ถ้ามีอาการผิดปกติไปหาคุณหมอก่อนได้เช่นเลือดออกปวดท้องอะไรที่มันดูผิดปกติไปจากเดิมไปหาคุณหมอก่อนได้ค่ะผลชิ้นเนื้อมีโอกาสผิดพลาดมั้ยคือถ้าไม่แน่ใจก็ต้องไปตรวจซ้ำที่อื่นได้ค่ะมีโอกาสผิดพลาดมั้ยมีค่ะแต่น้อยมากค่ะยาที่2กระจายต่อมน้ำเหลือง2ต่อมตัดเต้าทิ้งโอกาสหายมั้ยคะคุณพันละดีอาจจะเพิ่งเข้ามานะก็คือผ่าตัดเนี่ยหายแล้วค่ะเน้นนะคะผ่าตัดหายไปแล้วค่ะหรืออาจจะถามคำถามตอนที่โอเคค่ะอาจจะถามคำถามตอนที่หมอพูดผ่านไปแล้วค่ะผ่าตัดหายไปแล้วค่ะการให้ยาเคมีบำบัดใช้แสงหรือให้ยาต้านเนี่ยเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะคะเฮอร์ทูเนกาทีฟให้ยาต้านพิเศษไหมเฮอร์ทูเนกาทีฟก็ต้องดูคือยาต้านหมายถึงยาต้านฮอร์โมนเนี่ยต้องดูว่าตัวERPR นะคะ HER2 เนี่ยเราให้เป็นยาพุ่งเป้าเรียกว่าเฮอร์เซปตินนะคะคนละอย่างกันนะคะคือถ้าเป็น HER2 เป็นบวกให้เฮอร์เซปตินถ้าเกิดว่าเป็นตัวฮอร์โมนเป็นบวกก็คือ ERPR positive เนี่ยก็ให้ยาต้านนะคะไม่เหมือนกันค่ะการให้เป็น HER2 เป็นบวกก็ไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านมันไม่เกี่ยวกันนะคะคือมันเป็นคนละอย่างกันคือถ้าเป็น HER2 เป็นบวกให้เฮอร์เซปตินถ้าเป็นตัว ERPR คือตัวฮอร์โมนรีเซปเตอร์เป็นบวกถึงจะให้ยาต้านค่ะยาต้านแบบเข้ายากับยากินต่างกันยังไงยาต้านแบบเข้ายาหมอไม่เข้าใจสิ่งที่คุณสุวรรณิชพูดค่ะคือเข้ายาคืออะไรคะฉีดยาเหรอคะมันยาพุ่งเป้าหรือเปล่าคะคือยาต้านส่วนใหญ่เป็นยากินค่ะร้อยเป็นยากินทั้งหมดค่ะตัดเต้าทิ้งสามารถกลับมาเป็นซ้ำในครั้งที่ตัดได้หรือไม่เป็นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างที่คุณหมอแนะนำก็โอกาสกลับมาเป็นซ้ำน้อยค่ะยาสามต่อมน้ำเหลืองสามต่อมทริปเปิลเนกาทีฟเป็นซ้ำสูงกว่าปกติไหมก็คือถ้าให้ยาเคโมก็คือมันลดลงมาต่ำสุดคือหมอยังไม่อยากตอบว่าสูงไหมเพราะว่าคำว่าสูงของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะสมมติหมอบอกว่าโอกาสหาย 90% 95% มีโอกาสกลับเป็นซ้ำ 5% คนโอ้โหสูงอย่างเลย 5% นะคะที่บางคนบอกโอเคแบบนี้นะโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ 20% น้อยจังเลย 20% ฉันหายตั้ง 80% มันแล้วแต่มุมมองของคนจริงค่ะเอาเป็นว่าคือไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยหายขาดได้ค่ะเอางี้เนาะหายขาดได้แล้วเกิดรักษาตามที่คุณหมอบอกเนี่ยโอกาสหายขาดเกินครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโอกาสกลับมาเป็นซ้ำน้อยกว่าโอกาสหายขาดค่ะนะคะคำว่าสูงเนี่ยหมอไม่ตอบแล้วหมอไม่ตอบเนาะเพราะว่าคือสูงแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆค่ะโอเค CT scan บอกเป็นมะเร็งตับแต่ชิ้นเนื้อเป็นไขมันเกาะตับแบบนี้ต้องเชื่อใครก็ลองถ้าเกิดไม่แน่ใจเรื่องผลชิ้นเนื้อก็ต้องไปลองไปเอาชิ้นเนื้อไปให้โรงพยาบาลอื่นตรวจอีกทีก็ได้ค่ะจะได้สบายใจนะคะหรือไปตรวจที่อื่นอีกทีได้สบายใจค่ะเฮอร์ทูเป็นบวกทานน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองได้ไหมได้ค่ะคุณสติลเนสอะไรที่ห้ามทานแบบจริงจังมะเร็งเต้านมกินทุกอย่างเหมือนคนปกติกินทุกอย่างเหมือนคนปกติได้เลยค่ะคือต้องควบคุมน้ำหนักค่ะนะคะกินน้ำหนักควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายนะคะคืออย่างเช่นสมมติถ้าเป็นแบบเนื้อแดงอะไรพวกนี้ค่ะคืออาจจะหรือว่าอาหารพวกปิ้งย่างหมักดองนะคะพวกอาหารแปรรูปนะคะก็กินแบบพอดีทุกอย่างคือใช้ชีวิตแบบพอดีนะคะง่ายๆคือสมมติถ้ามีใครคนนึงเดินมาบอกคุณบอกว่าเนี่ยเรากินมาม่าทุกวันเลยมันโอเคไหมคะสมมติไม่เป็นมะเร็งเนี่ยมันโอเคไหมคะมันไม่โอเคนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดหรือมาบอกว่ากินแบบอาหารที่แบบแปรรูปทุกวันเลยเนี่ยค่ะมันก็ไม่โอเคค่ะทุกอย่างเอาพอดีคือสมมติว่าแบบไม่กินเลยมันคืออาหารเพียงอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่ปัจจัยในการเกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยหลายอย่างอาหารเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเองนะคะคือถ้าเรารักษาน้ำหนักให้ดีออกกำลังกายทำจิตใจให้สบายเนี่ยโอกาสที่มันหายขาดจากมะเร็งหรือว่าไม่เป็นมะเร็งสูงมากเลยค่ะนะคะ
เป็นครั้งที่2ครั้งแรก4ปีก่อนผ่าตัดไปแล้วตอนนี้เป็นอีกครั้งนึงค่ะสู้ๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณหมิวคือถ้าใครฟังแล้วนะคะเห็นว่ามีประโยชน์นะคะช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าหมอรู้สึกว่ามีความเข้าใจผิดเยอะมากค่ะโดยเฉพาะมีคำถามมาเนี่ยหายสูงไหมหายทำไมถึงยังไม่หายอย่างเงี้ยคือระยะที่1แบบใช้แสงไปทำไมยังไม่หายอะไรเงี้ยหรือทานยาต้านเมื่อไหร่จะหายอย่างเงี้ยค่ะคือมันหายไปตั้งแต่ตอนตัดแล้วค่ะคือสิ่งที่เราทำคือป้องกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เข้าใจผิดค่ะแล้วการที่มีประจำเดือนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเป็นประจำเดือนจริงๆนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าให้ยาเคมีไปสัก3เดือนแล้วยังมีประจำเดือนหมอส่งไปตรวจนะคะเพราะว่าให้แน่ใจว่ามันคือประจำเดือนถ้ามันเป็นประจำเดือนมีนะคะมีก็คือแสดงว่าร่างกายเราแข็งแรงมากนะคะก็เลยจะรังไข่มันยังผลิตฮอร์โมนอยู่ยังตกไข่อยู่เนี่ยค่ะเป็นต้นเป็นซีสต์ถุงน้ำดูดน้ำออกไม่เสี่ยงค่ะคุณสัสสิธรค่ะเฮอร์ทูไม่รับเพอร์เซปตินคุณหมอบอกว่าไม่รับไปต่อมน้ำเหลืองอายุยังน้อยอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่าก้อนเล็กมากก็ไม่จำเป็นต้องรับเพอร์เซปตินก็ได้ค่ะนะคะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะมาให้กำลังใจนะคะฉายแสงครบคอร์สตอนนี้คันมากวิธีแก้คันยังไงคือส่วนใหญ่ฉายแสงแล้วคันเกิดจากผิวแห้งค่ะเพราะนั้นทาโลชั่นที่มันชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะที่มันมียูเรียประมาณสัก 10-20% นะคะรักษาภายใน15เดือนเหนื่อยง่ายเพลียๆเป็นได้ค่ะออกกำลังกายค่ะช่วยได้ค่ะลามไป14ต่อมกลับมาเป็นซ้ำไหมคือต้องรักษาตามขั้นตอนโอกาสหายยังมีค่ะปากมดลูกระยะ2นัดทุก6เดือนครบ3ปีสบายใจได้หรือยังคือติดตามไปตลอดชีวิตค่ะคือจริงก็สบายใจตั้งแต่ตอนรักษาครบแล้วนะคะบอกว่าหมอจริงๆหมออยากให้สบายใจในทุกขั้นตอนนะคะคือรักษาแล้วหายแล้วหรือระหว่างรักษาสบายใจไว้ก่อนคือสบายใจแต่เราไม่วางใจหมายถึงเราติดตามการรักษาเป็นประจำเท่านั้นเองก็คือเหมือนไปตรวจเช็คสุขภาพไปบ่อยหน่อย6เดือนครั้งปีครั้งแค่นี้เองค่ะนะคะโอเคคุณน้ำตาลสู้ๆค่ะออกกำลังกายควบคุมอาหารหมอเชื่อว่าคุณน้ำตาลลดน้ำหนักได้ค่ะหมอก็ลดมา5กิโลแล้วค่ะโอเคจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะพรุ่งนี้บุรีรัมย์ฟันก็ยังรักษาไม่หายเลยอ๋อค่ะก็อาจจะรักษาฟันให้เสร็จก่อนนะคะคุณหมิวเลี้ยสามตัดเต้านมออกแล้ว8เคมีทำงานได้เปล่าคือถ้าทำไหวทำได้ค่ะลองดูเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าทำไหวทำเลยค่ะหมอแนะนำคนไข้หมอส่วนใหญ่ทำงานนะคะหมอบอกว่าถ้าอาจจะให้หยุด3วัน5วันอาทิตย์นึงแล้วแต่ยาถ้าเกิดว่าทำไหวให้กลับไปทำเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณวงขอบคุณค่ะอวยพรหมอตลอดเลยขอบคุณนะคะมะเร็งลำไส้ระยะ3รักษาครบคอพรุ่งนี้ตรวจติดตามอยากรู้ว่าตรวจอะไรถามคุณหมอเลยค่ะว่าตรวจอะไรบ้างค่ะตอนให้เคมีมีข้อห้ามอะไรไหมไม่มีค่ะให้ไม่มีข้อห้ามอาจจะแบบว่าอย่าไปอยู่ใกล้กับคนที่ไม่สบายเพราะเดี๋ยวเราติดเชื้อได้ง่ายค่ะแล้วถ้าหากว่าทานอาหารก็ต้องระวังอย่าเราอาจจะทานอาหารรสจัดมากจะท้องเสียได้ง่ายค่ะทริปเปิลเน็กเป็นเชื้อที่รุนแรงสุดไหมคะมันคือมันรุนแรงเราไม่ได้ดูแค่ว่าเป็นทริปเปิลเน็กมันดูต้องอายุด้วยขนาดก้อนด้วยลามไปต่อมน้ำเหลืองด้วยหรือเปล่านะคะคือทริปเปิลเน็กเนี่ยเป็นตัวที่เซนซิทีฟต่อเคมีหมายถึงให้ยาเคมีแล้วมันตอบสนองได้ค่อนข้างดีเลยค่ะคือแต่ละอันมันจะมีข้อดีข้อเสียค่ะมันไม่ได้ว่าตัวไหนแรงตัวไหนไม่แรงส่วนใหญ่คุณหมอจะพูดว่าแบบตัวนี้มันมีแต่เคมีเงี้ยเราความรู้สึกเราก็เหมือนแรงแต่จริงคือมันไม่ได้แรงในแง่นั้นแต่มันแรงในแง่ที่ว่าตัวเลือกมันมีแค่เคมีเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะมะเร็งเต้านมทานน้ำผึ้งได้ไหมได้ค่ะเอาแต่พอดีค่ะรักษาน้ำหนักค่ะคงให้เคมีไม่ได้เลยก็เดี๋ยวรักษาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวก็ได้ค่ะคุณหมิวใจเย็นๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณเสริมสวยตอนนี้เข็มที่5แล้วมีปวดข้อบ้างออกกำลังกายค่ะถ้าปวดมากก็ทานพาราได้ค่ะโอเคลูกตาลสวัสดีโอเคขอบคุณค่ะคุณแอนหมออยู่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเดี๋ยวที่หลังหมอมาไลฟ์เรื่องเล่าเรื่องตัวเองบ้างดีกว่าเพราะว่ามีคนหลายคนถามมาค่ะไม่ฟังผมโอเคดีค่ะคุณเคนายนะคะใครอยากส่งกำลังใจนะคะตอนนี้มีคนฟังทั้ง180คนเนี่ยส่งกำลังใจมารัวๆเลยค่ะคนที่รักษาอยู่จะได้มีกำลังใจนะคะใครได้ฟังไลฟ์นี้ส่งหัวใจกันมาเลยนะคะมาให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆมากันแน่นๆเลยค่ะลามน้องเหลือง3ต่อมตัดต่อมทิ้งแล้วเคมี8ตอนนี้กำลังฉายแสงสู้ๆกันยุพินโอ้โหหัวใจมาเพียบเลยเห็นไหมคะว่าใครที่ยังรักษาอยู่ทุกคนน่ะให้ความรักส่งความรักไปถึงทุกคนนะคะทำไมก้อนไม่หลับตื่นมากลางคืนเครียดหรือเปล่าคะคุณสิริพรต้องลองต้องดูนะคะว่าเกิดจากอะไร HER2 positive ค่ะโอ้คุณมดก็ต้องดูขนาดก้อนถ้าก้อนใหญ่ต้องให้ก้อนใหญ่หรือลามไปต่อมน้ำเหลืองจะต้องให้ Herceptin ค่ะเรื่องเต้านมประจำเดือนหายไปเลยอาจจะให้เคมีหรือเปล่าคะหร
ืออาจจะพอดีกันนะคะค่ะมะเร็งเต้านมแม่ไม่มีเชื้อได้ยามาทานแม่เหนื่อยมากกินข้าวแม่อร่อยน้ำหนักลดไป3กิโลไปตรวจเถอะค่ะนะคะต้องไปตรวจนะคะปกติถ้าให้แค่ยาต้านเนี่ยน้ำหนักไม่ลดนะคะแล้วไม่ได้เบื่ออาหารนะคะให้ไปคุณหมอตรวจว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือคุณแม่เครียดไปหรือเปล่ากลัวไปหรือเปล่าบางคนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งแบบบางคนมีก้อนแบบ3มิล5มิลเงี้ยแบบกลัวร้องไห้ร้องห่มคือเข้าใจผิดนะคะไม่ได้ว่าเขาขี้กลัวอะไรแต่บางทีเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะนะคะอาหารพวกแกงกะทิซีฟู้ดทานได้ค่ะเอาที่สะอาดนะคะแล้วอย่าทานรสจัดมากท้องเสียได้ค่ะชาตึงมากนักกายภาพจะใช้อัลตราซาวด์ช่วยได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีน้ำปั่นกินน้ำเต้าหู้ได้ค่ะคุณแอนโอเคขอบคุณค่ะใช่ค่ะคุณแอนหมออยู่บ้านกรุงเทพค่ะตัดเต้านมแล้วต้องบริหารแขนยกไข่ตลอดไปเลยใช่ไหมก็แนะนำว่าอย่างน้อยปีนึงค่ะจะได้ไหลไม่ติดนะคะคุณกัญญาแบบว่ามาส่งกำลังใจตลอดเลยมือแขนบวมนิดๆทำยังไงบ้างให้ลดบวมคุณตั้มใส่ปลอกแขนได้ค่ะถ้าบวมนิดๆนะคะใส่ปลอกแขนนะคะคือช่วยได้ใส่ตอนนอนมันจะได้ไม่รำคาญมากค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนให้กำลังเฮอร์ทูหนึ่งบวกหมายถึงเป็นลบค่ะทุกวันนี้ตัวเองหายแล้วถูกต้องค่ะอย่างที่บอกค่ะคุณกฐินว่ามันหายตั้งแต่ตอนมะเร็งมันหายไปตั้งแต่ตอนที่เราตัดละค่ะแม่โอ้ขอบคุณค่ะคุณกิติมาขอบคุณค่ะให้เคมีแบบทานแล้วใช่ไหมคะคือเคมีแบบทานเนี่ยเราใช้สำหรับมะเร็งเต้านมระยะที่4อันนี้พูดถึงมะเร็งเต้านมนะคะก็คือมะเร็งแบบยาเคมีแบบทานเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่4ค่ะยาต้านฮอร์โมนกับเนื้องอกมดลูกมีความสัมพันธ์ไหมยาต้านฮอร์โมนเนี่ยมีความเสี่ยงยาต้านฮอร์โมนที่ชื่อว่าทาม็อกซิเฟนหรือว่าโนวาเด็กเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยื่อบุมดลูกค่ะประมาณ 0.2% 0.2 นะคะน้อยมากนะคะคือ2ใน 1,000เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ทานทาม็อกซิเฟนอยู่หรือโนวาเด็กอยู่เนี่ยก็ต้องตรวจภายในเป็นประจำค่ะแต่ว่าพอถ้าเจอว่ามันหนาตัวคุณหมอเอาไปตรวจแล้วมันผิดปกติเนี่ยคุณหมอก็จะให้เปลี่ยนยาอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผิดปกติค่ะโอเคปอกแขนหาซื้อได้ที่ไหนซื้อตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะไปบอกเขาว่าขอยางปอกแขนขอยางเขาเรียกว่าเหมือนอิลาสติกแบนเดจนะคะที่เอาไว้ใส่แขนนะคะต้องใส่ตั้งแต่ต้นแขนนะคะลงมาถึงปลายเพราะว่าบางคนเนี่ยใส่แค่มือเนี่ยมันก็จะไปบวมต้นแขนได้ค่ะคือใส่ตั้งแต่ต้นแขนลงมาถึงตรงข้อมือค่ะส่วนใหญ่หมอแนะนำให้ใส่ตอนนอนเพราะว่าถ้าใส่ตอนกลางวันทำงานไม่สะดวกแล้วมันจะรำคาญค่ะป้ามะเร็งช่องท้องเยื่อบุและปอดให้เคมี9ครั้งที่ผ่าตัดแล้วโอเคสู้ๆค่ะชามือชาเท้าออกกำลังกายค่ะทานวิตามิน B นะคะพวกนิวโรเบียนค่ะครบ5ปีให้หยุดยาแต่ไม่อยากหยุดเลยหมายถึงยาต้านใช่ไหมคะอ๋อไม่อยากหยุดก็บอกคุณหมอได้ค่ะคุยกับคุณหมอได้ค่ะถ้ามันไม่มีอาการที่ผิดปกติมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีไซด์เอฟเฟคเนี่ยส่วนตัวหมอก็ให้ยาต่อค่ะยา PR จืดๆสกู2บวกก้ำกึ่ง HER2 positive มั้ยต้องตรวจเรียกว่า HER2 ditch ต่อนะคะคุณซูซาน HER2 2บวกของ immunohistochem หมายถึงการย้อมเฉยๆเนี่ยแล้วมีการตรวจเรียกว่า HER2 fish หรือ HER2 ditch คือตรวจระดับ DNA ต่อไปค่ะโอเคเดี๋ยวหมอมาทวนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะตอบคำถามจบแล้วนะคะตอบทุกคำถามเลยโอเคทุกคนมากันเยอะมากโอเคก็ส่งกำลังใจมาให้หน่อยนะคะกดหัวใจรัวๆเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าใครที่เห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะช่วยกันแชร์กันออกไปนะคะเพราะว่าจะได้บางคนเข้าใจผิดบางคนเครียดอยู่บางคนหมดกำลังใจหมอก็อยากส่งกำลังใจให้แล้วก็หัวใจทุกดวงที่ส่งมาเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกหรือว่าไม่ได้เป็นคนมะเร็งคนเดียวนี่คนเป็นมะเร็งเยอะแยะหายกันต้องเยอะแยะหายขาดก็ต้องเยอะแยะนะคะดังนั้นเนี่ยหมอมาส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็มาเชียร์ทุกคนนะคะว่าระหว่างรักษาก็ทนอดทนนิดนึงไซด์เอฟเฟคอะไรหมายถึงผลข้างเคียงก็ต้องมีบ้างแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะนะคะโอเคข้อแรกนะคะมะเร็งระยะเริ่มต้นนะคะมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นนะคะระยะที่1-3ค่ะหายตั้งแต่ตอนผ่าแล้วนะคะการรักษาหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมีฉายแสงหรือให้ยาต้านฮอร์โมนหรือให้เฮอร์เซปตินเองก็ตามนะคะหลายคนถามว่าจะหายขาดไหมคือหมอตอบไม่ได้ค่ะคือว่าโอกาสหายขาดมันสูงกว่าโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำนะคะหลังจากที่ทำการรักษาทั้งหมดตามที่คุณหมอแนะนำนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นศูนย์นะคะแต่ว่าจะบอกว่าสูงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าระยะมากๆเนี่ยก็จะสูงกว่าระยะต้นๆในเช่นระยะ3ก็จะโอกาสกลับมาเป็นซ้ำสูงกว่าระยะที่1เป็นต้นดังนั้นเนี่ยคนที่
ตรวจพบว่ามีความผิดปกติเนี่ยให้รีบไปพบคุณหมอหรือถ้าคนที่ไม่อายุถึง40แล้วก็ควรไปทำแมมโมแกรมนะคะในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะเพราะว่ามะเร็งระยะแรกเนี่ยรักษาง่ายมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องรักษาเยอะค่ะแล้วก็มะเร็งหายได้ถ้ารู้ทันค่ะคือถ้ารู้ทันคือหมายถึงว่ารู้ปุ๊บว่าเป็นมะเร็งไปรักษาก็หายได้ค่ะโอเคข้อแรกค่ะซ้ำอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามีคนถามมาตลอดเลยนะคะคือระยะที่1 2 3หรือระยะเริ่มต้นเนี่ยค่ะหายในตอนผ่าตัดนะคะการรักษาหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ํานะคะคือสมมติถ้าบางคนคือบางชนิดอายุตัวอย่างกลมๆว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยโอกาสหายประมาณสัก 70-80% ให้ยาต้านก็เพิ่มมาเป็น 90% ให้เคมอก็เพิ่มมาเป็น 93-95% ใช้แสงก็อาจจะเป็น 98 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือมันแต่ละอันเนี่ยแอดหมายถึงว่าเพิ่มเติมกันขึ้นไปไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรวันนี้ก็มีคำถามมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกินยาต้านทดแทนเคมได้ไหมมันไม่ได้ทดแทนกันนะคะคือแต่ละอันเนี่ยมีหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าค่ะโอเคเน้นอีกทีค่ะข้อนี้เน้นนะคะเน้นนะคะจะได้ถ้าเกิดว่าใครฟังไลฟ์หมอเนี่ยช่วยกันแชร์ออกไปหรือว่าถ้าเกิดว่าเจอเพื่อนที่เขาไม่เข้าใจค่ะอธิบายให้เขาฟังได้ค่ะคือว่าระยะเริ่มต้นนะคะระยะที่หนึ่งสองสามเนี่ยหายตั้งแต่ตอนผ่าแล้วค่ะนะคะสิ่งที่เราทำหลังจากนั้นคือเราป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำนะคะคือทำให้มันหายไปเลยโดยที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอีกนะคะข้อ2คือการรักษาน้ำหนักนะคะโดยลดความสามารถลดความเสี่ยงและลดการกลับมาเป็นซ้ำได้นะคะน้ำหนักที่ดีคือ body mass index นะคะวัดโดยจากส่วนสูงเป็นเซนติเมตรหารด้วยโทษค่ะน้ำหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะคะหายได้เสิร์ชได้ทำ Google แล้วค่ะถ้าเกิดว่าระหว่าง18ก็คือประมาณ19นะคะเอากลมๆง่ายๆคือ19ถึง23 24เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะถ้าเกิดเกินจาก25ไปควรลดน้ำหนักลงมานะคะข้อ3คือออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายถึงแม้ว่าน้ำหนักจะไม่ลดก็ออกกำลังกายลดความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยถึงแม้น้ำหนักไม่ลดเนี่ยก็ถือว่าลดความเสี่ยงนะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะออกกำลังกายต่อไปค่ะสู้ๆค่ะทุกคนโอเคข้อ4นะคะกรณีที่ยาทานยาต้านฮอร์โมนคือยาต้านฮอร์โมนเนี่ยทานในกรณีที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกเท่านั้นถ้าตัวรับฮอร์โมนเป็นลบก็ไม่ต้องทานค่ะส่วนเฮอร์เซปตินเนี่ยให้ในกรณีที่มีเฮอร์ทูเป็นบวกเท่านั้นนะคะคือยาต้านฮอร์โมนกับเฮอร์เซปตินเนี่ยคนละอย่างกันเอามาทดแทนกันไม่ได้นะคะแล้วก็เอามาแทนกันก็ไม่ได้หรือว่าอันนี้มาใช้เป็นฮอร์โมนตัวรับเป็นบวกให้เฮอร์เซปตินอันนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าเฮอร์ทูเป็นบวกให้ยาต้านฮอร์โมนอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคือสมมติว่ามีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกเฮอร์ทูเป็นลบก็ให้แต่ยาต้านแต่ถ้าบวกทั้งคู่ก็ให้ทั้งยาต้านทั้งเฮอร์เซปตินอย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะถ้าไม่มีตัวรับไม่มีอะไรเลยก็ให้เคมอย่างเดียวค่ะโอเคค่ะข้อ4นะคะข้อ4ไปแล้วนะคะคือยาต้านฮอร์โมนทานเฉพาะไม่มีตัวรับฮอร์โมนค่ะข้อ5ค่ะอย่างคำถามคุณสุวรรณิชไม่รู้คุณสุวรรณิชยังอยู่หรือเปล่านะคะก็คือว่าเป็นประจำเดือนในระหว่างที่รักษาอยู่ไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายค่ะเป็นประจำเดือนในระหว่างรักษาค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะก็คือว่ามันเป็นได้ค่ะนะคะซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงว่าเป็นมะเร็งเป็นให้มีประจำเดือนระหว่างให้ยาต้านหรืออะไรเงี้ยแปลว่าเราแบบมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำหรือโรคมะเร็งดุไม่เกี่ยวกันค่ะไม่เกี่ยวกันนะคะคือพออายุน้อยมากๆเนี่ยถึงแม้ให้ยาเคมีบำบัดไปเนี่ยก็ทำให้ก็ยังมีประจำเดือนอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะให้3แชร์เลยโอ้คุณสัสสิทธรขอบคุณค่ะแต่ว่าถ้าแชร์เยอะเดี๋ยวระวังเดี๋ยวFacebook เดี๋ยวนี้เขาจะลบออกนะคะหรือเขาจะแบบลบไลฟ์หมอออกเลยแชร์คนละ1อันก็พอว่าแชร์กันออกไปเพื่อที่จะว่ามีใครที่จะมาฟังแล้วแบบมีคำถามเกิดตรงนี้หรือว่ามีแบบไม่มีกำลังใจหมอมาส่งกำลังใจให้นะคะว่ามันหายได้จริงๆค่ะนะคะ อย่าลืมถ้าใครยังไม่เป็นเนี่ยคือตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยเริ่มต้นหายได้นะคะถ้ารู้ทันขอบคุณค่ะต้นมะยมหายแต่ผ่าแล้วถูกต้องค่ะคุณพัชพรฟังแล้วสบายใจขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะคุณมิ้นโอเคอยากให้ทุกคนสบายใจค่ะ ERPR เป็นเนกาทีฟคือคุณพันธ์ระดีหมอเดาว่าเป็นเทปเนกาทีฟหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวหมอตามไปตอบนะคะเคมีฉายแสงเสร็จแล้วกลับมาอยู่น้ำหนักลดลงเป็นอะไรไหมมะเร็งลำไส้อ๋อควรดูสาเหตุควรหาสาเหตุค่ะทานน้อยเกินไปหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากถ้าเคมีครบแล้วรักษาครบแล้วเนี่ยน้ำหนักคงควรจะคงที่ไม่ควรจะลดลงเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะคุณวิจิตตาจบเคมีมา4-5 เดือนแขนข้างที่ให้เคมีเจาะเลือดยากมาก
เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเส้นเลือดมันจะแข็งค่ะหลังจากให้เคมเส้นเลือดมันจะแข็งค่ะช่วงให้เคมทำฟันได้ไหมได้ค่ะแต่คนคุยกับคุณหมอที่ให้ยาก่อนนะคะคุณหมอเขาจะบอกว่าทำได้ช่วงไหนค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณธัญพรค่ะเราดูไลฟ์กันมากี่นาทีแล้วนะโอเคค่ะโอ้โหไลฟ์กันมานานพอสมควรเลยก็เดี๋ยววันนี้จบไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวหมอมาเขียนข้างบนนะคะอีกทีนึงว่า5ข้อมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะคะหรือถ้าใครเนี่ยฟังที่หมอพูดแล้วก็มีคนมาถามเนี่ยก็อธิบายเข้าไปได้เลยค่ะเขาก็จะบอกโอ้โหทำไมรู้ดีจังอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็เนี่ยเราก็ได้รับความรู้มานะคะก็แบ่งปันเป็นบุญกุศลค่ะถ้าใครแชร์ขอให้หายขาดทุกคนนะคะถ้าใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยขอสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้จบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนอย่านอนดึกนะคะแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอมาไลฟ์อาทิตย์หน้าเนี่ยมีไลฟ์พิเศษค่ะไลฟ์โยคะค่ะหมอจะมาสอนวิธีว่าทำยังไงเนี่ยที่เราจะเป็นการดึงยืดแขนนะคะแล้วก็ออกกำลังกายโยคะนะคะบางคนแบบไม่อยากวิ่งละเบื่อละจะออกกำลังกายยังไงดีมีครูสอนโยคะชื่อครูเชอรี่เป็นครูสอนที่เก่งมากเลยค่ะติดตามกันนะคะติดตามกันนะคะหมอจะมาไลฟ์วันจันทร์นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดติดตามกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนมีคำถามไหมไม่มีค่ะโอเคค่ะคิดถึงทุกคนรักทุกคนนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ